ช้ไข่ไก่สดใส่ลงไปออมเล็ตใส่ไปนิดนึงแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำสะอาดนิดนึงเนยสดละลายอัมพวากะทิ 100% คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนิดนึงเค้กของเราขึ้นฟูได้ที่แล้วคนด้วยพายางอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันดีไม่ติดก้นชำอ่างนะครับพิมพ์ทาเนยขาวปูกระดาษและทาเนยขาวทับใส่ส่วนผสมลงไปประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เราจะได้ขนมขึ้นฟูเต็มพิมพ์ครับนำเข้าเตาอบนะครับอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์20-25 นาทีครับแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดไฟไฟกลางนะตะกร้อมือคนตลอดเวลาแล้วก็ใกล้จะเดือดใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปคนให้เข้ากันเอาละพอใส่เนื้อมะพร้าวเสร็จปิดเตาใช้ได้เลยนะครับเค้กสุกแล้วจัดการแบ่งครึ่งเค้กก็ใช้มีดของเรานี่แหละคุณผู้ชมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นโอ้น่ากินเนาะปิดลงไปเลยจัดการแต่งหน้าเค้กซะคุณผู้ชมเดซิเคทโคโคนัทนิดหน่อยคุณผู้ชมมากะล้องโคโคนัทโรยหน้าด้วยมะพร้าวให้สวยๆก่อนรับประทานยกไปเสิร์ฟเลยค่ะ